สำหรับการติดตั้งตัวโปรแกรม Python นะครับสามารถทำได้โดยการดาวน์โหลดตัว installer นะครับแล้วก็ทำการติดตั้งเหมือนกับโปรแกรมทั่วไปเลยเริ่มจากเข้ามายังเว็บไซต์นะฮะของตัว python.org นะ /download นะครับจากนั้นก็คลิกปุ่มดาวน์โหลด Python ณตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น 3.8.3 คลิกปุ่มดาวน์โหลดได้เลยครับจากนั้นก็เซฟในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับที่ไหนก็ได้เมื่อทำการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมีตัว installer นะฮะก็ให้ทำการคลิกขวาแล้วก็เลือกเป็น run as administrator นะครับจากนั้นก็ดำเนินการติดตั้งตามปกติได้เลยครับหลังจากทำการติดตั้งตัว Python เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปลองมาตรวจสอบนะฮะว่าตัว Python ทำงานได้จริงหรือไม่รวมถึงตรวจสอบนะครับว่าตัว Python มีเวอร์ชันตรงกับที่เราต้องการใช้หรือไม่นะครับเริ่มจากกดปุ่ม Windows ที่คีย์บอร์ดครับจากนั้นพิมพ์ CMD นะเพื่อรันตัว Command Prompt Windows ขึ้นมานะเราจะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับโดยปกติก็จะเป็นตัวอักษรสีขาวนะครับเช็คเวอร์ชันของตัว Python สามารถทำได้โดยการพิมพ์คำว่า Python นะครับเว้น1ทีจากนั้นขีดแล้วก็ V ตัวใหญ่หรือพิมพ์คำว่า Python แล้วขีดขีด2ทีนะครับแล้วตามว่าเวอร์ชันนะความหมายเหมือนกันนะครับณตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น 3.8.3 ต่อไปมาดูการเช็คเวอร์ชันของตัว pip นะครับทำได้ด้วยวิธีการเดียวกันก็คือพิมพ์ pip ขีดนะครับแล้วก็ v ตัวใหญ่แล้วก็เช่นกัน pip ขีดขีดเวอร์ชันก็ได้นะครับความหมายเหมือนกันสำหรับของผมตอนนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่น 20.1.1ตัวเวอร์ชันของตัวพิปอาจจะต่างจากนี้ได้เล็กน้อยนะครับเช่น 20.0 หรือว่าเป็น 20.1.3 นะทำนองนี้นะก็สามารถแตกต่างได้เล็กน้อยแต่ว่าตัว Python นะผมขอให้เป็น 3.8 ขึ้นมานะครับไม่งั้นเนี่ยในวิดีโอตอนต่อไปตอนที่เราเริ่มใช้ตัวไลบรารีเนี่ยเราใช้ไม่ได้นะครับสำหรับบางเครื่องนะครับที่ได้ทำการลง Python เวอร์ชันก่อนหน้าไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นเครื่องผมเนี่ยผมลงเวอร์ชัน 2.7 ไว้ด้วยเพราะว่าทูบางตัวที่ผมใช้เนี่ยจำเป็นต้องใช้เวอร์ชัน 2.7 ด้วยแต่ว่าตัวไลบรารีที่ผม implement เนี่ยผม implement จากเวอร์ชัน 3.8 เพราะว่าต้องการใช้ฟีเจอร์ใหม่บางครั้งตอนที่ผมพิมพ์ Python เนี่ยแทนที่ตัว Python จะไปรันเวอร์ชัน 3เนี่ยกลับไปรันเวอร์ชันก่อนหน้าเช่น 2.7 ยกอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมไปทำการปรับแก้นะให้เป็น default เป็น 2.7 ตอนที่ผมพิมพ์ด้วยคำสั่งเดียวกันเนี่ยก็คือตัว Python นะ -v เนี่ยสังเกตว่าตัว Python ผมเนี่ยเป็น 2.7.1.5 ซึ่งเป็นเวอร์ชันเก่านะครับความหมายก็คือถ้าเราพิมพ์เป็น Python แบบนี้เนี่ยนะฮะตอนที่เราใช้ Python เนี่ยตัว Windows ก็จะไปสั่งรัน Python 2.7.15 สำหรับเครื่องผมไม่ใช่เวอร์ชัน3อีกต่อไปขั้นตอนนี้เราจำเป็นต้องทำการปรับแต่งเล็กน้อยนะครับผมจะแนะนำตรงนี้เลยนะครับเริ่มจากเปิดตัวไฟล์เบราว์เซอร์นะของ Windows ขึ้นมานะจากนั้นที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับที่ไอคอนคอมพิวเตอร์อาจจะเป็น My Computer Disk PC อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นไอคอนคอมพิวเตอร์นะครับให้ทำการคลิกขวาจากนั้นคลิกเลือก Properties เราจะมีหน้าต่างนะที่เป็นตัว Control Panel นะครับตรงนี้ปรากฏขึ้นมาตรงนี้ให้คลิกที่ตัวเมนู Advanced System Settings ครับนะเมื่อคลิกไปเราจะได้ตัวหน้าต่างนี้ปรากฏขึ้นมานะครับตัว System Propertiesนะคลิกที่ Advanced ตรงนี้นะครับจากนั้นคลิกที่ Environment Variables นะครับตอนนี้ผมใช้ Windows 10อยู่นะฮะให้มองหานะฮะที่ช่องด้านบนให้มองหาคำว่า Path ตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกไปตัวนี้ข้อสังเกตนะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยตัว Python ของผมนะซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ลงก่อนหน้านะครับผมลงไว้ที่นี่แล้วเขาก็อยู่ด้านบนนะตอนที่เราพิมพ์ command python เนี่ยตัว windows หรือว่าตัว command prompt ตัวนี้แหละครับจะทำการสแกนเจอใครก่อนก็เอาตัวนั้นเหมือนในที่นี้สังเกตนะครับว่า python 2.7 เนี่ยอยู่ด้านบนก่อน python 3.8 แสดงว่าตอนที่ผมพิมพ์ python -v เนี่ยเขาเจอตัวนี้ก่อน python 2.7 ก็เลยได้รันแต่ในกรณีนี้ผมต้องการรัน python 3.8 นะซึ่งติดตั้งไว้ที่ array 4ตรงนี้นะครับถ้าผมต้องการรัน 3.8ผมก็ทำการเปลี่ยนตำแหน่งนะครับโดยการให้ตัว 3.8 อยู่ด้านบนนะทำได้โดยการคลิกเลือกที่ 3.8 นะครับจากนั้นคลิก move up นะครับตรงนี้ก็เรียบร้อยนะคลิกโอเคไป
ต่อไปเราอยากจะใช้เวอร์ชัน 2.7 อีกนะครับก็กลับมาสวิตช์เปลี่ยนตำแหน่งตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็เปลี่ยนตำแหน่งได้นะครับอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะฮะสำหรับคนทั่วไปสำหรับโปรแกรมเมอร์ก็คงไม่ต้องบอกนะครับเราก็มีวิธีการมากมายที่จะมารันตัวเวอร์ชันต่างๆที่แตกต่างกันไปนะครับโปรแกรมเมอร์บางคนอาจจะใช้ 3-4 เวอร์ชันนะครับขึ้นกับว่างานตอนนั้นเนี่ยเขาใช้ทำอะไรอยู่เขาไม่สามารถเปลี่ยนเวอร์ชันได้จริงๆนะก็ต้องสวิตช์ไปมานะครับณตอนนี้นะฮะตอนที่ผมปรับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับนะคลิกโอเคนะตกลงไปให้หมดตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าผมยังเปิดตัวคอมมานด์พร้อมตัวเดิมอยู่นะลองทดสอบดูครับ python -v ตัวใหญ่นะฮะตรงนี้ยังเป็น 2.7 อยู่นะครับไม่ต้องตกใจนะครับตรงนี้เราแค่ทำการปิดตัวคอมมานด์พร้อมแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับผมปิดไปนะครับจากนั้นกดปุ่ม Windows ที่คีย์บอร์ดพิมพ์ cmd กด enter นะครับเพื่อเรียกหน้าต่างนี้ใหม่ครั้งนึงแล้วก็ใช้คำสั่งเดิมอีกครั้งนึงนะครับPython when -v ตัวใหญ่ตอนนี้เราก็ได้เวอร์ชัน 3.8 นะฮะที่ลงไปก่อนหน้าเรียบร้อย